ครับผมเมย์พัชรพงศ์นะครับวันนี้ผมก็มาอยู่กับแอมเบสเลนนี่วิชเชอร์เบสนะครับรุ่น R500H นะครับเรามาดูกันว่าออปชันของR500H มีอะไรกันบ้างนะครับพาร์ทแรกก็คือมีอินพุตมี2 input นะครับมี normal กับ high ก็คือ normal นี่ก็คือเบสที่เราเรียกว่าเป็นเบสพาสซีฟสำหรับ high นี่ก็สำหรับเบสที่มี PM ก็คือเบส active นะครับแล้วก็ตัวต่อไปเป็นเกนฮะแล้วก็มีพาร์ทคอมเพรสเซอร์รุ่นนี้จะเป็นปุ่มกดเป็นสวิตช์ออนออฟนะครับแล้วก็ตัวต่อไปก็จะเป็น Enhance ถ้าเราปรับด้าน Enhance มาทางมุมด้านซ้ายนะครับมันก็จะให้เสียงที่เป็นมวลเป็นก้อนคือเสียงแคบพอปรับมาทางขวาปรับมากๆนะครับมันก็จะให้เสียงที่กว้างเดี๋ยวเรามาลองฟังดูครับอันนี้ปรับมาทางด้านซ้ายก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะลองปรับมาทางด้านขวาดูนะครับมาฟังเสียงกันครับเสียงมันก็จะกว้างขึ้นสามารถว่าเราปรับตามใจชอบได้ใครชอบซาวด์แบบว่าเป็นก้อนหน่อยก็สวิตช์ไปทางซ้ายถ้าอยากได้ให้มันกว้างๆบานๆหน่อยก็เราหมุนไปทางขวานี่นะครับก็แล้วแต่เลือกใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ตัวต่อไปก็เป็นภาค EQรุ่นนี้ยังมีพิเศษคือภาค EQ ของเขาอ่ะเขาจะให้กราฟิก EQ มาทั้งหมด10แบนด์ถือว่าครอบคลุมมากในการใช้นะครับเพราะว่าถ้ามี EQ เยอะขนาดนี้เราสามารถแก้ปัญหาเรื่องอะคูสติกของห้องที่สมมุติว่าแต่ละที่เราไปเจอมีเสียงโลมากเสียงโลน้อยต่างกันเราสามารถคัดแต่ละย่านได้เลยไอ้ตัวนี้ละเอียดมากครับสำหรับผมถือว่าชอบไอ้ภาค EQ ของรุ่นนี้มากนะฮะ10แบนด์เนี่ยครับเริ่มมาตั้งแต่30เฮิรตซ์64 125 250 500แล้วก็มาเป็น 1K 2K 4.2 7.5 แล้วก็ 12K นะครับตั้งแต่ต่ำสุดจนถึงสูงสุดน้อยตัวนะครับที่จะมีถึง 12K นะครับมีสามารถมีสวิตช์ปิดเปิดคือจะไม่ใช้ EQ ก็ได้เราสามารถตัดได้เลยเรามาฟังนี่ปิด EQ นะครับภาคต่อไปก็คือเป็นเทเบิลปุ่มนี้ก็คือเหมือนกับเขาคอนโทรลโดยรวมเสียงต่ำกับเสียงแหลมช่วยแก้ปัญหาเรื่องอะคูสติกห้องได้อีกเยอะครับตัวต่อไปก็เป็นวอลลุ่มมาสเตอร์นี่ก็ปกติแต่เขาเสริมออปชั่นออกซ์อินเนี่ยมาให้ด้วยสามารถต่อแบ็กกิ้งแท็กเวลาใครไปเล่นคนเดียวเงี้ยเอาแบ็กกิ้งแท็กต่อช่องนี้ได้เลยแล้วก็เอาออกมาก็คือผ่านระบบทั้งหมดออกจากหัวเนี่ยส่งไปที่มิกเซอร์ก็คือจะมีแบ็คกิ้งแท็กเรากับเบสเราไปเลยนะครับแล้วก็มีช่องโฟนให้ด้วยไว้ซ้อมได้นะครับด้านหลังเนี่ยเขาก็จะมีจูเนอร์เอาท์นะครับสามารถต่อมาแล้วก็มีพิเศษให้ก็คือ FX loop นะครับเป็นเซนต์รีเทิร์นนะครับตรงนี้เราสามารถเอาเอฟเฟคข้างนอกของเราจะเป็นโมดูเลตหรือว่าคอมเพรสเซอร์ข้างนอกที่เราอยากจะใส่เพิ่มเนี่ยครับเรามาค่อมได้กับเขาข้างหลังนี่เขามีช่องเขาก็มีฟูดสวิตช์ให้ด้วย1ตัวนะครับมีช่องเสียบฟูดสวิตช์ตัวนี้มีกำลังขับ500วัตต์สามารถใช้เล่นในคอนเสิร์ตเนี่ยสบายมากพูดถึงแล้วก็เลเวลเปิดนิดเดียวนะครับนี่คือดังมากนะครับในส่วนของภาคลำโพงนะครับตัวนี้เราจะต่อได้แค่สปีคอนอย่างเดียวเราจะไม่มีแคนนอนนะครับลำโพงตัวนี้ตัวบนนี้ครับไซส์มันคือ 4x10 นะครับมีสวิตช์ปิดเปิดลำโพง Twitter ได้ตอนนี้ผมเปิด Twitter อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลองปิด Twitter ดูแล้วมาฟังกันดูครับอ
ียงมันก็จะทู่ลงโดยชัดเจนนะครับลำโพง2ตัวนี้นะครับที่ผมต่ออยู่ตอนนี้ก็พ่วงจากตัวนี้ส่งมาข้างล่างนี่ตัวนี้ตัว15นิ้วแต่15นี้ก็มี Twitter ให้ไม่ใช่ว่าเลือกไม่ได้นะครับอันนี้ก็สบายมากในการที่แบบงานเล็กงานใหญ่คราวนี้เราก็เลือกใช้ได้ตามเหมาะสมกับงานเลยครับก็สุดท้ายนะครับผมว่าสำหรับผมแอมตัวนี้ก็ตอบสนองผมได้กว้างมากผมเล่นดนตรีได้หลายแนวก็คือว่าถ้าใครสนใจแอมรุ่นนี้นะครับสามารถติดต่อตัวแทนจำหน่ายเลนนี่ได้ทั่วประเทศนะครับหรือที่ Beat Sport ครับ